ครับสิงห์ครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างน้องเออผ้าอะไรครับครับไปผ้าอะไรน้องผ้าติดเดินช้าเลยไหมติดช้าไปผู้ชมมาเป็นไงบ้างผู้ชมมาเขาก็ดีเลยอาวุธไหนของเขาเลยที่ทำให้เราลำบากใจเลยออกข้างแล้วเตะครับไม่ยกฉีดแล้วไล่ไล่ต้องไล่เขาไม่ทันไล่เขาไม่ทันตอนแรกวางเกมวางแผนมายังไงบ้างก็วางแผนว่าติดกลมแต่ว่าจะโอ้โหกลมแต่ไม่ค่อยดีที่เขาอย่างนี้ซ้อมดีอาชีพเท่าไหร่ครับวันนี้เยอะครับเยอะอยู่ตายเนาะสี่ลูกมีโอกาสอยากแก้มือเขาไหมแก้มือครับน้ำหนักไหนดีเอาดูประมาณ105เลยน้อยๆนี่ไอ้เพิ่งเบิดอยู่จริงมันเหนียวมันเยอะอย่างนี้ครับวันนี้ก็มีทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครไหมครับน้องอยากขอโทษเทรนเนอร์ทุกคนครับที่อยู่ค่ายเชื้อห้าพยาครับจับเป้าให้ผมครับขอโทษครับขอโทษครับครับสวัสดีครับฟ้าลิขิตตัวรอดได้เยอะโอ้วันนี้ฉายยกไหนเนี่ยวันนี้เกือบทุกยกเลยมั่นใจยกไหนวันนี้ใจทุกยกทุกยกเลยได้อะไรบ้างวันนี้ได้แรงสุดกับแข้งได้หมัดได้วันนี้ช่วงต้นอึดอัดไม่ได้หรอกไม่เท่าไหร่ผู้ชกมาเป็นไงบ้างก็รู้สึกความสูงเขาแล้วก็สูงชกยากชกยากอยู่แต่นี้ก็ชนะขาดลอยเลยโดยรวมพอใจผลงานนะครับพอใจครับมีจุดไหนที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขยังไงครับยังไงเลยน้ำหนักต่ำๆของเราทำได้เท่าไหร่ครับ107ครับ107นี่ต่ำสุดแล้วอาชีพมีไหมวันนี้น่าจะมีเนาะวันนี้ถ้าสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณทีมงานจิตน้อยแล้วก็ผัวทางบ้านนะขอบคุณครับฝ่ายเอฟซีแฟนมวยที่ติดตามเราไปหน้าเลยครับฝ่ายเอฟซีทุกท่านที่ติดตามเราไปเรื่อยๆนะครับ